ท่านผู้ชมครับที่อื่นๆเขาขายมะเขือเทศโลละไม่กี่สิบบาทแต่คนดอนตูมจังหวัดนครปฐมเขาท้าให้เราไปพิสูจน์ว่าหลังจากที่เขานำเอาพลังงานมาใช้แปรรูปอย่างรู้คุณค่าทำให้เขาขายได้ถึงโลละ250บาทถ้าอยากได้ราคาดีมันต้องมีวิธีให้ได้ของดีสมราคาครับพื้นที่ของบางเลนนครปฐมนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีแล้วก็เรานำพันธุ์ที่ดีมาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็วิธีการปลูกที่ดีนะครับเช่นปลูกโดยวิธีการรักษาคุณภาพผลผลิตที่สวยงามมีความปลอดภัยเมื่อปลูกเสร็จแล้วได้ผลผลิตก็นำมาคัดคุณภาพก่อนที่จะส่งคู่ค้ามะเขือเทศมีอยู่2ช่วงฤดูกาลช่วงหน้าหนาวผลผลิตจะดีมากผลผลิตต่อไร่นะครับไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัมถ้าเป็นนอกฤดูกาลช่วงร้อนช่วงฝนผลผลิตจะเฉลี่ยแล้ว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อคัดคุณภาพเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ตรง25บาทต่อกิโลส่วนนอกฤดูกาล 2,000 กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยแต่ราคาเราจะได้มากกว่า25บาทคือโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกรัมครับของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับมีการทำแผนการปลูกมะเขือเทศให้มีผลผลิตออกต่อเนื่องทุกวันเฉลี่ยแล้ว 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมทุกวันแต่มีช่วงหนึ่งครับที่ผลผลิตสูงมากช่วงฤดูกาลคือหน้าหนาวผลผลิตจะมากกว่า 3,000 ถึง 5,000 กิโลกรัมต่อวันช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถขายหมดไตไม่ได้เนื้อไม่ได้เฉลี่ยแล้ว 3-400 กิโลกรัมต่อวันเราก็ต้องทิ้งเราจะหายเรื่องของต้นทุนเราใช้เงินทุนในการปลูก 10-15 บาทถ้าไปทิ้งกับธรรมชาติก็เกิดกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากปัญหาที่เห็นนะครับว่าเราเกิดผลกระทบด้านต้นทุนต้องทิ้งเสียอยู่ตลอดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับซึ่งเราคิดว่ามันต้องมีวิธีการอะไรเข้ามาช่วยเราได้นะครับเราขายสดไม่ได้เนี่ยเราต้องมาแปรรูปกว่า300กิโลกรัมต่อวันในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดการแปรรูปเป็นมะเขือเทศแช่อิ่มและอบแห้งซึ่งต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่คัดแยกวัตถุดิบล้างวัตถุดิบแช่น้ำปูนใสต้มลวกมะเขือเทศเอาน้ำที่เปรี้ยวน้ำที่ขื่นออกนำน้ำเชื่อมที่ต้มร้อนแล้วมาแช่ในมะเขือเทศได้ระยะที่มะเขือเทศแช่อิ่มแล้วได้ที่พร้อมที่จะนำไปตากการตากอบแห้งเดิมเนี่ยเราต้องใช้แรงงานในการตากเยอะใช้เวลาในการตากหลายวันตากกับแดดธรรมชาติเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของแมลงนะครับฝุ่นละอองฝนตกมาก็เกิดการเสียหายทำให้คุณภาพของตัวสินค้าไม่ดีหรือว่ามาเลือกวิธีการที่สองคือเลือกอบด้วยตู้อบที่ใช้แก๊สกับไฟฟ้าเนี่ยมันอบได้น้อยนะครับมันก็ไม่สามารถอบได้มากแถมต้นทุนยังสูงด้วยเทคโนโลยีการตากอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เราตากได้มากวันนึงตากได้เป็นพันกิโลกรัมต้นทุนต่ำด้วยได้มะเขือเทศที่คุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนได้มะเขือเทศที่คุณภาพสูงนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้อาศัยหลักการทำงานคือเมื่อแสงส่องผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกวัตถุต่างๆภายในเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนนี้ให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีอุณหภูมิประมาณ 40-70 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงหมุนพัดลมเพื่อระบายความชื้นออกจากตู้อบก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบแห้งเร็วกว่าสะอาดกว่าการตากแบบธรรมดาอีกด้วยแล้วเกิดปัญหาเรื่องของทิ้งเสียจำนวนมากเป็นต้นทุนมากกว่า15บาทนะครับต่อ1กิโลเราต้องทิ้งเสียไปมากกว่า100ตันต่อปีนั่นคือต้นทุนที่กระทบจากต้นทุน15บาทที่เราต้องทิ้งเสียเมื่อเราแปรรูปไปแล้วเราสามารถขายได้ถึง300บาทต่อกิโลไม่ต่ำกว่าปีละล้านบาทได้มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปพลังงานมีส่วนสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของเราเป็นอย่างมากครับ